ส่วนการแข่งขันเทนนิสเยาวชนระดับเอเชียในบ้านเรานะคะผลงานของน้องฟาโรโกวิทวัฒนชัยน่าเสียดายค่ะตกรอบนะคะเป็นเทนนิสเยาวชนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมระดับเอเชียเกรด2ค่ะแข่งขันกันที่บ้านเราที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาตินนทบุรีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศฟาโรโกวิทวัฒนชัยนักหวดไทยเสื้อส้มเจอกับเม่นเหยจาเดนฉุยมือ8ของรายการมือ146เยาวชนเอเชียจากฮ่องกงปรากฏว่าแมตช์นี้นักหวดฮ่องกงเหนือกว่านะคะชนะไป2เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ1ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเจอกับอาทิตย์แคสซินิสจากสปป.ลาววันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาค่ะ